าคุณเจอคนกวนตีนไหมที่สอนรามไหมครับเหมือนพ่อดับเบิลเฮดเลยถ้าแต่ไม่ผิดเห็นสิดิคุยอยู่มั้งชื่อว่าสอนรามนั้นนามสกุลโนนหนึ่งที่อะไรนะใช่เหรอสอนรามโนนหนึ่งเหรอไม่รู้อ่ะไอ้สิริเนี่ยสอนรามโนนหนึ่งใช่เหรอกูไอแวมโทรมาไปช่วยกูก็เลยไปเคลียร์ให้จะไปถึงก็ไม่ได้คุยหรอกไปถึงจริงก่อนเลยแล้วกูฟาดมันจะไปไงเนี่ยมันก็มาขอโทษแต่คือมันก็มาขอโทษแล้วแบบว่ามันขอโทษก็เหมือนมันขอโทษแบบมันก็ขอโทษจริงนะแต่แบบมันกวนตีนน่ะนึกออกป่ะแต่คือมันไม่ได้กวนตีนกูมันกวนตีนไอแวมนึกออกไหมเออพอประเด็นมันเกิดจ่ายมันมาจ่ายแวมไงถ้าไปถึงมันไปถึงปกติเนี่ยพอไปเล่นไปเล่นมากูเลยคุมถุงมันพอคุมทับถุงมันเสร็จปุ๊บไอ้พวกกูก็ทื่อมันจนสลบใช่ป่ะไปโรงพยาบาลอยู่ดีไอ้จี้ก็โทรมาหากูว่าพี่ได้ไปคุมถุงใครหรือเปล่ากูหาเฮียมึงแจ้งด่วนใช่ไหมได้ก็เลยให้แบนแทงไอ้แบนเอาไปลากลงน้ำแล้วต่อเจออีกป่ะไม่รู้เหมือนกันก็รอดูเขาอะเราไม่ได้อะไรเล่นไปก็เท่านั้นนะเฮียไม่มีอาวุธให้ไม่มีอาวุธให้หายคืออะไรอ่ะมันหนีไปเยอะป่ะมีไม่มันเกิดอะไรขึ้นอีกไม่มีหรอกเกิดอะไรขึ้นอีกไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรประชาชนครับนะประชาชนกดตีนแล้วไงแค่นั้นเองครับนะพวกผมก็เหมือนไปบิลลี่ก็เหมือนไปแกล้งแทนบ้างประมาณนั้นใช่แต่เขาเล่นแจ้งตำรวจเฉยๆไงผมไม่อยากเล่นแจ้งตำรวจนะรู้ตำรวจที่นี่ตึงจะตายอ๋อคือมันแจ้งตำรวจแล้วเป็นไงต่อแจ้งตำรวจอย่างนี้ผมก็เลยเอาจริงครับไอ้ชายแวนก็เลยแทงลากลงน้ำตอนแรกผมแบบตีเล่นกระทืบมันแบบไม่ป้นไงเล่นแบบขำๆจะฆ่ามึงอะยังไม่มาเลยไอ้สัตว์ฆ่ากูกินไปให้แล้วอะ939ไม่ถ้าเกิดว่ามึงนี่มึงก็นี่เลยมึงก็ตีทิ้งน้ำเรื่อยๆให้บินมันเกินไปเลยมันไม่มีเฟลก็จริงแต่ว่ากว่ามันจะฟื้นตัวก็ยาวอะครับฮะขลับคนเนี่ยรู้จักใครครับเอาเนี่ยครับมันเป็นอย่างงี้แหละแล้วก็แบบพวกกูใจร้ายแต่คนก็เป็นอย่างเงี้ยเหี้ยคือถามคุยไม่คุยด้วยสักตีนเออไม่ยืนเต้นด้วยไม่หรอกเราก็ต้องมันตอนนี้เราควรจะย้อนคิดแล้วแหละว่าเป็นพวกเราเนี่ยมันผิดที่มันเป็นพวกเราเว้ยเข้าใจป่ะแค่เป็นพวกเราก็ผิดแล้วเหรอใช่คนอื่นทําไม่มีปัญหาอะไรหรอกเหี้ยแค่เป็นพวกเราก็ผิดแล้วนี่วัดเปิดมาจะปีแล้วเหรอวะเนี่ยมาข้างบ้านวัดเปิดวันที่เท่าไหร่24มิถุนายนป่ะไม่โผล่23 22หรือ24จำไม่ได้ทั้งวันนึงเบอร์แล้วดิครับเบอร์แล้วดิครับครับมีวันนี้ดีครับพี่เจ้าครับครับครับสวัสดีครับเสียงเบามากเลยครับขอปรึกษาอะไรหน่อยครับนะครับครับพอดีผมเป็น MC แล้วรอครับครับจะมาปรึกษาเรื่องจะลงรอยสักได้นะครับตรงเหรออ๋อให้ลงรอยสักได้เหรอครับใช่ครับพอดีจะเอาโลโก้ขึ้นหลังนะครับยากนะนั่นอ่ะโอ้คืออันนี้ต้องไปคุยกับไอ้นี่นะครับคืออันนี้มันนอกเหนือแล้วอ๋อคือแบบรอยสักเลยเหรอใช่ใช่ครับเราไม่มันมีโลโก้แยกไม่ใช่หรอแบบในร้านแต่งตัวที่เป็นโลโก้แปดอะใช่บินที่เหมือนดาวแดงคอนละอันนั้นมันเป็นแท็กเพื่อนไม่ใช่รอยสักนั่นใช่ไงก็ให้เขาเปลี่ยนจากรอยสักเป็นแท็กแทนแล้วใส่หลังไว้ไม่มันพวกเอ็มซีอะพวกเอ็มซีส่วนใหญ่เสื้อแก๊งให้เป็นเสื้อกั๊กเข้าใจปะเขาสามารถถอดได้แต่ฟิลอารมณ์บางทีถอดเสื้อมาเห็นรอยสักแก๊งไงไม่เคยดูหนังหรอวะลองมาปรึกษาดูดีนะคือเดี๋ยวเอางี้แล้วกันเดี๋ยวไปลองไปคุยกับผบ.ดำแล้วกันนะโอเคก็คือทุกอย่างก็โอเคหมดนะครับขอบคุณยี่สิบดาวครับทั้งทายครับครับพงพาร์ทขอบคุณครับวันนี้เต้เปิด24กคบ้าจะลงรอยสักไปเดี๋ยววะใช่หรอ24กคไม่ใช่ใช่หรอวะแป๊บนึงเฮียกูดูก่อนแต่ยังตัวเกมมันก็เป็นรอยสัก MC เยอะแต่เขาอยากได้ชื่อแกงของเขาบ้างอืมน่าใช่ถ้าอย่างวะผมจำได้พี่ต้องควรเดินยังไงต่อมิถุนาไม่ใช่หรอมิถุนาคนดูกรกฎาคมเหรอมิถุนาไม่ใช่หรอเหมื
เหมือนเดิมแล้วก็มิถุนาคือนั่งเฉยๆครับถ้ามันเที่ยวเลยถ้ามันไม่หน่วงผมก็จะไปทำงานอยู่ตอนนี้มันหน่วงก็เลยไม่อยากไปผมคือเทียบพ่นผมอยากพ่นคนผมคือเทียบซ่อมไฟโดนหนึ่งตอนนี้ผมพ่นไม่ได้ก็เหมือนกับที่กูพาบึงไปเนี่ยนะครับใช่ไหมพามึงไปจับโจรแต่โจรมันนั่งอยู่หลังรถกูครับใช่ครับครับผมนั่นแหละโอ้ชิดได้จับตั้งนานคือโจรอยู่ในรถนะสามคนเลยมั้งไอ้ที่อ่ะว่าไอ้หนุ่มทำงานอะไรมันดีครับเหล็กเลยครับกี่เหล็กครับหนุ่มอยากทำอะไรอ่ะจะได้ค่าจ้างป่ะทำอะไรครับทำทองก็ได้ดิทำที่ไหนครับทำงานเงินน่ะเงินมันงานมันเหนื่อยนะไหวอ๋อไหวเหรอทำมีต้นทุนชีวิตเหรอไม่มีครับแล้วมีอะไรบ้างตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับก็รู้นี่ว่าเขาเหนื่อยเสี่ยงแค่เขาไปทำงานไม่น่าไหวหรอกจริงไหมถ้าไหวก็รวยแค่นั้นแหละถ้าไหวก็รวยถ้าไม่ไหวก็นั่นแหละเฮียแม่งวิ่งเลยแม่งวิ่งเลยสัตว์กูเห็นรถมาแล้วสภาพไม่น่าไหวแล้วก็กำลังจะได้สองปีไอ้แบงค์เงินหมดยังน้องยังครับพี่เดี๋ยวอะไรประมาณ 70,000 ครับเอามาเติมอีกแสนหนึ่งมาไอ้เหี้ยแล้วมันมาเอาอะไรสัตว์ยืนแอคอยู่นั่นแหละนี่อะไรเนาะสองครับทำนะครับจะไปแสนหนึ่งแล้วเอาบัญชีมาให้พี่ดูนะครับผมไม่เอาอะไอ้ซันอยู่วะเปิดปมแม่งปวดหัวเฮียแม่งกี้ปมกูเหงาไม่เท่าไหร่นะปวดหัวเนี่ยเริ่มปวดหัวในหลักเลยขอบคุณยี่สิบดาวครับสวีเนสดีครับสวัสดีครับขอบคุณอีสี่สิบดาวครับเบนบอสเมืองวอดไม่ใช่ดูไว้แต่คือเมืองถูกมีแต่คนบอกว่าบอสของวอดซิตี้คือดูไว้แต่จริงๆแล้วอ่ะบอสของวอดซิตี้ไม่ใช่ดูไว้เว้ยจะเป็นเมืองชื่อบอสจัดเลยอ่ะเมืองอ่ะบอสสุดถ้ามึงทนเมืองได้มึงก็ไปได้แค่นั้นมึงเหมือนดาเมจนึงอ่ะเยี่ยบอสเยี่ยนไอ้เยี่ยทองไหนสัตว์ดาเมจ999อ่ะกว่าตายเยี่ยกว่าจะโผล่มาแต่ตัวสัตว์แม่มีคนนึงว่าตีหินกิวไอ้ที่อ่ะวัดเปิดเดือนมิถุนาใช่ปะกูจำได้มิถุนาเลยเว้ยกระดักปะกระดักเหี้ยอะไรมิถุนาไม่ใช่หรอ23 24อ่ะไม่ใช่หรอกูจำได้มันเป็นช่วงปลายเดือนน่ะเพราะมึงกับกูอ่ะเพราะมึงกับกูปิดโกโปรทำยากันน่ะกูจำได้เออไอ้หย่าเออช่วงนี้จุดโผล่ไปแรกอ่ะรูปมันหายไปแล้วดิที่มีแค่เรากับลิเบอร์ตี้ที่ทำ2แก๊งอ่ะไอ้เหี้ยรูปมันหายไปแล้วดิถ้าเกิดว่ารูปยังอยู่อ่ะจะดูวันที่ได้รูปหายไปแล้วรูปไอ้วันที่เราได้รถคันแรกอะไรกันอ่ะอาร์ม2อ่ะใช่อาร์ม2สีส้มดำงั้นแต่เราก็ใช้เวลาอยู่คนอื่นเขา3วันนะ2เออวัน2วันเขามีรถ60โลสารพิจู้ไงเราเลยได้เปรียบคนอื่นตรงนี้มั้ยเราไม่ตัดไม่ตรงกลางเลยใช่นะซิ่งเราลดซิ่งเออแล้วทำงานเหลือเจอแทนบินไป50ล้านเหี้ยบ้าช็อปแตกช็อปแตกทั้งประเทศเลยเหี้ยวิลลี่เฮเป้สวัสดีครับหมายซันมาตามไปเจอพี่ซันหน่อยได้มั้ยไม่อยากทำงานเดี๋ยวเล่นไพ่ไอ้ตันเพิ่งเล่นไพ่เองได้แสนนึงเว้ยใช่หรอเฮ้ยพี่โจนผมจะจ่ายเงินแก๊งขอ50,000ดิกูพี่ผมยังไม่ได้จ่ายเงินแก๊งเลยทองแสนนะ50,000ได้ป่ะโอ้มึงก็ให้เขาจ่ายเงินแก๊งก่อน50,000ได้ต้องจ่ายเงินแก๊งก่อนนะดิ50,000ได้มั้ย10,000 10,000 10,000 10,000 ได้โอเคเปียไปกดมา90สวัสดีเปียกด90,000ได้ป่ะได้90,000ทำไมมาทันเออเค้างงเหมือนกันหรือปั๊กมันหลวมป่ะไม่เกี่ยวไม่อยากถือเงินนานไหมดูถือเงินนานแล้วมันอาจจะบั่นทอนหัวใจจบแล้วฮะซื้อใหม่ไปถล่มตัว400-500ทำไมอ่ะถ้าตำรวจไม่ไล่พวกผมเลยอ่ะไปแบบเหงาเลยน่วงแล้วมึงเป็นใครทำไมมันถึงจะไม่ไล่พวกมึงอ่ะผมก็ไม่รู้มันจะแจ้งเตือนตำรวจพวกมึงก็จบเสร็จไม่เมื่อวานผมเห็นนายกเขาประกาศว่าถ้าตำรวจจะเข้ามายืนกินสล็อตออกเดือดเขาด่าเลยอ่ะผมได้ยินอยู่เขาด่าเลยเห็นอยู่เขาด่าเลยนี่อะไรสัตว์แต่ตำรวจอ่ะ
907ครับพี่มันต้องเปลี่ยนพี่ว่าตอนนี้มันหน่วงเลยถ้ามันจบปล่อยมันจะแจ้งเตือนคือใช่ไปแล้วคือมันหาไปแล้วใช่เจ็ดศูนย์เขาไม่มีแต่คนหิวปูนด้วยช่วงนี้มึงใส่เนี่ยไอ้ซันจะกลับมาเก็บเลยนะใส่บัญชีเอามาให้พี่ดูหน่อยขอดูบัญชีดิไม่ได้เช็คเลยมึงสองคนอ่ะเอาเมื่อไหร่ได้ไหร่เบิกได้หรอล่าสุดมันไม่ให้ผมเปิดแล้วเมื่อวานเมียมึงซื้อแร่ฟ้ากูไปอ่ะ 50,000 ไอ้จอนโหไอ้จอนไอ้จอนได้ยินอยู่ได้ปะเออได้ยินแล้วได้ยินปะเมื่อวานเมียมึงติดสัตว์เออของจริงปะซื้อแร่ฟ้ากูไปอ่ะ40อัน 50,000 ใครวะรวยคนรวยไอ้เหมยไงกูบอกแล้วของในตู้กูไม่มีไปขายถูกป่ะล่ะถ้าขายก็แพงไม่ไหนวะกาแฟจอนไงอ๋อคนที่ตอนที่ไปเมาที่เขาสั่นแล้วทักให้จอนไปรับอ่ะไม่ใช่ไอ้สัตว์อ๋อไม่ใช่เหรอโทษไหมอุ้ยเหี้ยว่าแต่นั้นคนไหนอ่ะไม่มีไอ้จอนอ่ะไอ้จอนมีแผนงานเพื่อนกูขอไม่มีกูข้างมึงเพื่อนรู้อยู่อีกหลายวันน่ะอีกเป็นอาทิตย์มั้งเปิดกาชาหมดเกี่ยวป่าวะพื้นที่มันหน่วงอ่ะใช่ใช่มันก็มีส่วนนะใช่ไอ้นี่เลยนะแต่หลักๆน่าจะเป็นแบบที่เขาแอดหลักๆก็คือ data base ที่แอดแวลิดแล้วก็ใส่เมื่อคืนพาร์ทเต็มโรงพยาบาลเลยสิเหี้ยที่ไปรอเปลี่ยนชุดไหนซ้ำตั้งตีสี่แต่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวแค่กับดีไซเนอร์นะเพราะมันมีคนที่มาขอต่อบริษด้วยครับใช่มีคนต่อบริษอีกมันเลยหน่วงแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับการจะมีฟิวรวมตัวกันไปปลูกยาเหรอไม่หรอกครับเพราะว่าฟิวตอนนี้มันทำแบบนั้นไม่ได้เพราะเราเกิดแล้วเว้ยเราเกิดแล้วเข้าใจป่ะดูสวัสดีครับทำดิเรามีฟิวแบบนั้นไม่ได้เพราะเราเกิดแล้วคุณเข้าใจเขาว่าเราเกิดป่ะยามเองครับโอ้ยามมี120โลเที่ยงรวยจังวะเงินเดือนมันเยอะนะไอ้จอดให้เยอะใช่เหรอแม่งเฝ้ากระหลาดทั้งวันน่ะต้องให้เงินเดือนโคตรเยอะพี่นี่ให้เขามากระหลาดเขียนแล้วพี่บอกแล้วบอกแล้วสั้นน่ะเราชอบแบบว่านี่มากเลยนะเรื่องทวิตเตอร์อ่ะพี่แบบรอแล้วรอบแล้วไม่ทวิตเตอร์ผมพี่ไม่ทันคนอื่นเลยผมโทรอย่างเดียวเพราะอะไรพี่ไม่ทันนะทำไมพี่ถึงทันนะเนี่ยพอผมกดทวิตมาปุ๊บมันหน่วงก่อนเนี่ยมันแล้วมันก็ค่อยเนี่ยพอผมเลื่อนพิมพ์ปุ๊บมันก็เข้าไปหมดเลยเชื่อแต่อย่างน้อยผมก็มีของให้พี่ส่งพี่ตลอดนะก็ถูกมันไม่บีบเองอ่ะบิลลี่แต่มึงแดกเงินกูตลอดเลยนะฮะรอบนี้ว่าจะซื้อ240โลให้แบ็คเท่าไหร่จะโยนขายถ้าเกิดขายปืนออกแล้วเดี๋ยวมึงโยนงานหลอกให้แบ็คไปเลยเวลาแบบยังไงผมไม่อยากได้อะไรอ่ะพี่ผมอยากได้คุณยังไม่มีสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยอะไรพี่ขอมาแล้วขอบคุณครับเรียกอะไรพี่892พี่ชายขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่เอามาให้อีเออรู้เรื่องไอ้ที่นี่เขาก็ดีนะมีทองแต่ไม่ให้แก๊งเอามาขายกูใครอ่ะไอ้เด็กมันผีอ่ะอยู่เดียวทำมีทองแต่ไม่ขายแก๊งแล้วยังขายกูเลยแต่เดี๋ยวทำของอื้อเลยผมบอกให้ตอนนี้เหลือเดี๋ยวทำตอนนี้ผมว่าเออพี่มาวานผมรับคอปเปอร์อยู่ที่ตู้ใช่ไหมอ่ะเนี่ยแล้วมีคนมาขายให้อยู่ดีแบ็กบอกว่าขอได้ไหมผมก็นึกว่าแบ็กจะเอาไปใช้ส่วนตัวผมถามเอาไปทำอะไรแบบนี้ขอซื้อใช่ไหมใช่ขอซื้อเพื่อที่จะเอามาให้พี่ครับซันครับมา907ครับแดงกับแดงซันมาครับไอจอนเอาใช่ไหมเฮ้ยพี่จอนตัดหน้าผมเหรอเลข429ครับเหี้ยเลยนะเกินสภาพไม่น่ารักเลยนี่เหี้ยนี่ครับเอเท่าไหร่อะพี่แต่งละ37ครับ35ได้ไหม35ได้ไหมโอ้เพิ่งบินมาเลยเนี่ยช่วยเขาหน่อยเพื่อนใหม่ช่วยเขาหน่อยได้1,500แท่งนะเจ้าที่150แท่งครับอ้าว150แล้วครับใช่เราจะบอก1,500นะเดี๋ยวยังมีสบายเดี๋ยวอย่าไปบอก1,500เลยครับเพราะถ้าเกิดบอก1,500ไม่ได้ตังค์นะขอบอกก่อนเรียกอะไรครับไอ้พวกมันเรียบมาโดนหมดครับว่ามีคนมาขอบคุณมึงอ่ะ817ครับ817เขาแต่งตัวสไตล์ DJ อ่ะมีสมูทเหรอเออเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าฝากขอบคุณหัวแดงๆด้วยนะครับไม่ตอนนี้คือผมเดินไปไหนผมก็เจอพี่เฉินพี่โทนี่ตลอดเลยนะเขาบอกว่าพาที่เขาพาเขามาที่นี่กูได้งงอ๋อเมื่อวานคนเมื่อวานแน่เลยนะลุงมีสโมกอ่ะ
อันนี้ไม่เมื่อวานนี้คือเขามาปรึกษากูเจอกันก็เจอกันนี่แหละแล้วอยู่กูถ่ายเงินเขาค่าซ่อม500แต่เขากิฟต์ให้กูหมดตัวเลยแล้วเขาบอกว่าเขาคงไม่ได้ใช้แล้วบอกว่ากูกูได้ถามว่าทำไมเขาบอกว่าก็ผมเพิ่งมาครับผมอยากเข้าที่นี่แต่ว่าผมเข้ามาได้ไม่หมดนึกออกปะผมก็เลยเอ้าก็เลยถามว่าสอบตม.มาแบบไหนแบบแก๊งหรอถ้าแบบแก๊งมันต้องผ่านหมดนะเขาบอกใช่แบบแก๊งกูเลยงงว่าแบบแก๊งมันต้องผ่านหมดไม่ใช่หรอวะก็เลยไปคุยให้เหรอไม่ได้ไปคุยกูก็มาปรึกษาน้าก็เลยตามสวิตตี้มาแต่คือก็ให้เขาคุยกับสวิตตี้เองไม่ได้ไปช่วยพูดอะไรนึกออกปะก็ไปคุยกันเองพอเข้าใจแล้วที่กูไม่อยากไปก้าวไก่ตรงนั้นเยอะแค่แบบสงสารแค่แบบสงสารเขาไงเพราะมึงเข้าใจป่าวว่าแบบเขาอยากเล่นกับเพื่อนเขาอยากเล่นกับเพื่อนนะแต่เขาก็อยากเล่นที่นี่อ่ะนึกออกไหมขยันเล่นที่นี่กับขยันเล่นที่นี่กับเพื่อนๆอ่ะให้คำนี้ดีกว่าเข้าใจกูเป็นแก๊งนี่เหรอไอ้แก๊งเตอร์เหรอเขาเป็นเขาบอกเขาเป็น MC เพื่อนแต่กูอยากให้เขาเป็นแยงกี้นะจริงกูอยากให้เขาเป็นแก๊งเตอร์อ่ะเท่เลยแก๊ง 4J อ่ะแก๊ง 4J แล้วแบบว่าไปอยู่แต่แถวโซนนั้นอ่ะรีว่ะโดดสักเกมป่ะไปป่ะไปไหมไปดีป่ะ15ทีเรียกไอ้ไปYeah. All day and all night we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright.